بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันดับแรกเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับบอกวันนี้ผมอามานาตอย่างหนึ่งนะก็จะต้องมาพูดคุยกับพี่น้องด้วยในเรื่องของอย่าหลงเอาไปว่าหลงดุนยาจนลืมอาเครอนะครับจริงๆวันนี้มีอีกที่หนึ่งมานะ7สังเวียนพอดีนะ7สังเวียนชาลอนะครับเสียงแห้งบ้างขอมาอัพมานะพอดีเมื่อคืนจัดหนักได้แล้วครับได้แล้วจัดหนักเจอกับเขามันอีกหนึ่งก็จบเลยนะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับก่อนที่จะพูดเหมือนเดิมพี่น้องผมต้องเตือนก่อนนะเตือนก่อนเลยนะทั้งตัวผมและพี่น้องด้วยบอกอินนามัลอามาลูบินเนียตนะแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องจะไม่ให้พลาดมากๆนั่นคือจงตั้งเนียตของเราให้ตรงนะเวลาฟังเรื่องศาสนาหรือเวลาเราพูดเรื่องศาสนาแล้ววันนี้พี่น้องที่รักเราคุยในเรื่องของสิ่งที่อันตรายมากๆเวลาเราดูในอัลกุรอานพี่น้องที่รักครับนะลองดูว่าเวลาอัลลอฮ์พูดเรื่องดุนยาเนี่ยหรือเวลาอัลลอฮ์พูดในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยบอกอะลัยฮิมุสลามครับบอกไม่มีเลยนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์เนี่ยจะให้บ่าวของอัลลอฮ์ยึดติดกับโลกดุนยาบอกไม่มีเลยอัลลอฮ์จะกล่าวในอัลกุรอานพี่น้องแล้วจะบอกตลอดว่าอิอ์ลามูอันนามัลฮายาตุดดุนยาลาอิบวะละฮ์จงรู้ไว้ว่าแท้จริงดุนยานั้นเขาว่ามันเป็นสิ่งที่การเล่นชั่วคราวและทำให้เราหลงลืมเท่านั้นเอง เมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องที่รักครับเวลาดุนยาเล่าเข้าใจแบบนั้นนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายให้เราเข้าใจขึ้นอีกว่าพี่น้องที่รักครับรอซูลได้เคยกล่าวคำนิยามของคำว่าดุนยาเอาไว้บอกว่าอัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนมันมีรสชาติที่หวานมากและเขียวชะอมท่านนบีให้ดุนยาสองอย่างหนึ่งรสชาติหวานสองเขียวชะอมสองอย่างนี้พี่น้องที่รักครับบอกมนุษย์มักจะลืมและเพลิดเพลินกับสองอย่างนี้มากๆจะไม่มีใครอิ่มกับดุนยาและจะไม่มีใครรู้สึกเบื่อกับดุนยาแต่วันนี้เวลาเราดูพี่น้องครับเมื่อนบีบอกฮุลวะตุนคอดีรอตุนและอัลลอฮ์ได้สร้างเรามาในดุนยานั้นสุดท้ายพระองค์ก็จะดูว่าเราปฏิบัติยังไงในดุนยาฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิสะจงกลัวดุนยาและจงกลัวสตรีสองอย่างพี่น้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเวลาเราเข้าใจนี่เข้าใจเนี่ยนะบอกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาและมีระยะเวลาของมันนะครับระยะเวลาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวดุนยาเอาไว้เนี่ยบอกอย่างเดียวว่าอินนามัลอิอ์ลามุอินนามัลฮายาตุดุนยาลาอิบวะละฮ์เป็นจุดการละเล่นและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินดังนั้นซีฟัตหนึ่งของมนุษย์พี่น้องที่รักเขาจะไม่อิ่มกับดุนยาเวลาบอกไม่อิ่มกับดุนยาพี่น้องจะดูว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเบื่อกับการนับเงินไม่มีมนุษย์คนไหนเบื่อกับการสะสมทรัพย์ในดุนยาอิบนุอาดัมหรือมนุษย์พี่น้องครับจะพูดคำเดียวว่ามาลีมาลีอันนี้คือทรัพย์ของฉันและอันนี้คือทรัพย์ของฉันจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับและบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่มีอะไรพอสำหรับเขานอกจากวันที่ดินเต็มปากเท่านั้นและเมื่อบอกวันดินเต็มปากพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้เตือนแก่อุมมัตของท่านบอกฟัตตะกุดดุนยาจงกลัวและจงระวังดุนยาให้มากเพราะอะไรพี่น้องครับดุนยาถ้าวันนี้เราไม่รู้จักมันเราจะหลงรักและทุ่มชีวิตกับมันมากๆดุนยาพี่น้องถ้าเราลืมมันนะครับแล้วว่าใช้ชีวิตแบบลืมเลยว่าเราคือลูกของอาคิเราะห์เนี่ยดุนยาจะไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านเบื่อเลยแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานบอกอัลฮาคุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์จะทำให้เราหลงลืมบอกอัลฮาคุมอะไรคืออัลฮาคุมพี่น้องนั่นคือการทำให้เราเพลิดเพลินการทำให้เราหลงลืมและทำให้เรารู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันมีชีวิตวันนี้เนี่ยดุนยาฉันมีความสุขที่สุดนะครับบอกอัลฮาคุมพี่น้องจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรเมื่อใดมนุษย์จะตระหนักได้และเข้าใจได้นั่นคือวันที่เขากลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เมื่อมนุษย์จะไม่อิ่มกับดุนยาพี่น้องลองดูว่ามนุษย์ไม่เคยเหนื่อยกับคำว่าดุนยาแต่มนุษย์จะไม่มีแรงเวลากระตุ้นถึงอาคิเราะห์เพราะอะไรพี่น้องครับดุนยาทำแล้วเห็นเลยแต่อาคิเราะห์พี่น้องทำให้ตายด้วยอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮ์ไม่เห็นในดุนยาบางคนจึงบอกให้พี่น้องว่าทำไมเราละหมาดแล้วลำบากทำไมละหมาดแล้ววันนี้ยังเขาเรียกว่าทำไมชีวิตไม่สบายเหมือนคนอื่นทำไมละหมาดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าละหมาดแล้วจะรวยและการละหมาดพี่น้องที่รักอิบาดัตอัลลอฮ์ใส่ในดุนยาไม่ได้ในผลตอบแทนของมันเพราะอะไรพี่น้องดูว่าผลบุญอาคิเราะห์อะไรที่อัลลอฮ์จะใส่ในดุนยาแล้วพอไม่มีเลยบอก2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮี2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮีบอกดีกว่าดุนยาทั้งหมดพี่น้องแค่2รอกาตดีกว่าทั้งหมดแล้วใส่ยังไงผลตอบแทนในดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนามาตุวฟาวนอูจูรคุมยาวมัลกิยามะที่อัลลอฮ์จะตอบแทนผลตอบแทนของท่านอย่างเต็มร้อยนั่นคือวันกิยามะดังนั้นเมื่อบอกวันกิยามะพี่น้องที่รักครับบ่าวของอัลลอฮ์อย่าลืมว่าเรามีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์แต่เราจะไม่ได้มีชีวิตเพื่อดุนยาดังนั้นดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้ใช่ครับอัลลอฮ์สร้างแต่เป้าหมายในการสร้างไม่ได้ต้องการสร้างมันให้เรามารับใช้มันอัลลอฮ์สร้างดุนยาเพื่อมารับใช้มุมินพี่น้องจะดูวันที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับวะละกุมนะครับฮุวัลคอละกุมมาฟิลอัรดิญะมีอะอัลลอฮ์บอกเราสร้างทั้งหมดเนี่ยในแผ่นดินให้กับพวกเจ้าให้กับยะซากัลลอฮ์ครับให้กับพวกเจ้าหน้าที่นี้นะครับพี่น้องยะซากัลลอฮ์บางอุลามะห์กล่าวว่าอัลลอฮ์สร้างมาให้มุอ์มินเต็มๆคนเดียวในขณะที่วันนี้กาฟิรินพี่น้องคนที่ไม่สุญูดละหมาดต่ออัลลอฮ์เขาใช้ผลประโยชน์นี้ไปถือว่าลักขโมยของคนมุอ์มินนี่พี่น้องอัลลอฮ์เจตนาสร้างให้พวกท่านแต่ลำบากนะพี่น้องเจ้าของใช้ไม่เป็นแต่ขโมยเอาไปใช้ประโยชน์หมดเลยพี่น้องดูจริงๆพี่น้องครับบอกอัลลอฮ์สร้างและบอกอัลลอฮ์สร้างแล้วเนี่ยเป้าหมายบอกว่าคอละกอละคุมเวลาอัลลอฮ์สร้างให้อย่างเดียวพี่น้องดุนยาต้องรับใช้มุมินแต่เมื่อดุนยารับใช้มุมินอัลลอฮ์จึงบอกกับมุมินเสมอนะครับพี่น้องวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอและอาคิเราะห์นั้นจะดีและถาวรกว่าดุนยามากพี่น้องวันนี้มุมินผู้ศรัทธาเขาต้องตระหนักและคิดเสมอว่าดุนยาวันนี้เราจะอยู่ยังไงไม่ให้หลงจะอยู่ดุนยายังไงวันนี้ให้ดุนยารับใช้เราไม่ใช่เรารับใช้ดุนยาจะอยู่ยังไงวันนี้เอาดุนยาทำให้อัลลอฮ์พอใจเราให้ได้ไม่ใช่เราทำเพื่อให้ดุนยาพอใจแล้วจะทำยังไงพี่น้องดุนยาเมื่ออะไรเจ้าใช้อย่างเต็มที่ไม่มีดุนยาไม่ถึงอาคิเราะห์
ถ้าไม่ผ่านดุนยาพี่น้องจะไปอาคิเราะห์ยังไงแล้วดุนยาคือสถานที่แห่งการอามันและอัลลอฮ์จะดูพวกเราพี่น้องครับว่าไคฟะตะมะลุนท่านปฏิบัติยังไงในดุนยาบอกท่านปฏิบัติยังไงในดุนยาเมื่อบอกอย่างนี้พี่น้องดุนยาอันดับแรกเราเข้าใจเจตนารมณ์ดุนยาและต้องรู้ว่าดุนยานบีสร้างตัวอย่างไว้ยังไงคนเคยถามกับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับว่าทรัพย์กับอิลมูอันไหนมีค่ามากกว่ากันบอกทรัพย์กับความรู้กับอีมานบอกอัลฮัมดุลิลละห์ทรัพย์ดุนยาอัลลอฮ์ให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์เกลียดบอกถ้าดุนยาคือคำตอบแห่งชัยชนะกอรูนคือคนที่ชนะที่สุดวันนี้ถ้าดุนยาคือคำตอบของความสำเร็จพี่น้องที่รักใครจะสำเร็จยิ่งกว่าฟิรอูนวันนี้ถ้าความรวยคือความสำเร็จของมนุษย์กอรูนต้องขึ้นอันดับต้นๆของโลกแต่วันนี้ไม่ใช่พี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ขึ้นไปหาท่านนซูลในห้องของท่านนะเวลานบีนอนพี่น้องท่านนบีนอนกับเสือเองบอกนอนกับเสือบอกทำไมนบีนอนกับเสือพวกเราอุมมะห์ท่านนบีเรานอนกับโต๊ะเบาะหนาขนาดนี้นะบางคนบอกไม่ได้แล้วกลับไปทิ้งเบาะให้หมดนอนกับเสือเลิกหมดเลยพี่น้องบอกไม่ถึงขนาดนั้นท่านนบีนอนแบบนั้นเพราะท่านไม่มีของเรามีก็นอนซะแต่ชีวิตหัดนอนเสือบ้างพี่น้องจะได้ไม่ปวดหลังชาลอนะครับบอกท่านนบีนอนแบบนั้นหนึ่งอุลามาบอกนี่คือความตะวาดะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความถ่อมตัวของท่านโดยไม่คิดอะไรเลยว่าฉันเป็นรอซูลต้องนอนแบบนั้นซอฮาบะห์ขึ้นมาท่านพี่น้องสงสารเห็นนบีอยู่สภาพแบบนั้นท่านนบีบอกว่ามาลีฟิดดุนยาสำหรับฉันกับดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเลยอิลลากะรอกิบินเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ขี่พาหนะผ่านมาเท่านั้นแล้วก็อิสตะซัลละตะฮ์ตัชจะเราะห์พักใต้ร่มไม้ชั่วคราวเท่านั้นซุมมะรอฮะวะตะรอกะฮูนะครับแล้วก็จะออกแล้วก็ทิ้งมันไว้แค่นั้นเองเอากรรมกรล่ะเมื่อนบีบอกอย่างนี้พี่น้องที่รักนบีกำลังฉายภาพให้เราเห็นว่าใครยึดติดกับร่มไม้เขาคือคนบ้าใครยืนหลบแดดใต้ต้นไม้แล้วยึดติดจะอยู่ตรงนั้นตลอดกาลนั่นคือคนที่ไม่เต็มคนวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องเจอฝนตกเราพักริมศาลากลางทางใครจะซื้อตู้มาตั้งที่ศาลาบ้างใครจะไปสร้างทะเบียนบ้านแล้วบอกอยู่ศาลานี้ตลอดไปบอกเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเรารู้ว่าเราอยู่ชั่วคราวเมื่อฝนหยุดเราจะไปดุนยาเช่นกันพี่น้องท่านนบีจึงทำให้ดูว่าเราจะอยู่ชั่วคราวและเมื่อหมดเวลาเราจะจากดุนยาทันทีเมื่อจากดุนยาทันทีนบีจึงไม่กลัวพี่น้องอุมมัตยากจนนบีไม่เคยร้องไห้ซอฮาบะห์ไม่มีกินนบีไม่เคยร้องไห้ซอฮาบะห์นอนเอาขอโทษเอาท้องแนบไปที่พื้นนี่อบูไรรอบอกฉันก็หิวขนาดที่ว่าเอาเท้าแนบไปที่พื้นคนผ่านมานึกว่าอบูไรรอคนบ้าเอารองเท้าตั้งที่หัวพี่น้องเข้าใจบอกไม่ใช่ที่ฉันสุดลงไปขนาดนั้นเพราะฉันไม่มีแรงไม่ได้กินอะไรเลยนบีไม่ร้องไห้นบีไม่ได้ร้องไห้ซอฮาบะห์อิจรอดทิ้งมักกะมาอยู่มาดีนะไม่มีอะไรเลยนบีไม่ร้องไห้จนนบีบอกว่ามัลฟักรออักชาอะลัยกุมฉันไม่เคยกลัวว่าความจนจะประสบแก่ท่านแต่อย่างเดียวที่ฉันกลัวกลัวอะไรอันตุบสะตดดุนยาอะลัยกุมกลัวดุนยาจะเข้าหาพวกท่านเพราะนบีรู้ว่าจนยังไงอีมานมีไม่เสียคนจนยังไงลำบากยังไงบอกไม่ตายริสกีต้องได้จนนบีกล่าวว่าคนคนหนึ่งถ้าเขาหนีริสกีของเขาริสกีจะตามเขาเหมือนกับความตายที่ท่านหนีมันไม่ได้บอกไม่ได้กลัวจนนบีก็ไม่กลัวจนแต่นบีกลัวว่าอุมมะห์จะลงดุนยากลัวว่าอุมมะห์จะเพลินกับดุนยากลัวว่าความสบายจะดึงซอฮาบะห์หลุดจากอิสลามพี่น้องดูซะอีดบินมุซัยบใครคือซะอีดบินมุซัยบอาลิมอุลามะอิมามุสซะลัฟ
อิหม่ามคนที่เป็นชนิดที่ว่าอาเลมมากๆพี่น้องเชื่อไหมลูกสาวซะอิบบินมุซัยยิบสวยมากเป็นฮาฟิซอันกุรอานจำกุรอานจำหะดีษนบีเป็นหมื่นๆหะดีษเด็กดีมากลูกสาวคอลิฟ่ามาสู่ขอพี่น้องที่รักเป็นเราให้ไหมครับแต่คอลิฟ่าไม่ใช่สี่คอลิฟ่านะครับรุ่นหลังๆแล้วรุ่นหลังๆแล้วไม่ใช่สองบ้างมาขอซะอิดปฏิเสธฉันไม่ยกให้ยาอัลลอฮ์คนบอกซะอิดลูกคอลิฟ่าขอท่านทำไมไม่ยกให้ลูกสาวบอกวันนี้ถ้าฉันยกลูกสาวให้อยู่ในวังแบบนั้นศาสนาของลูกจะไปเหลืออะไรพี่น้องดูหัวของซะอิดบินมุซัยยิบซะอิดบินมุซัยยิบยกให้ใครพี่น้องเด็กเรียนหนังสือกับท่านเป็นพ่อไม้ไม่มีภรรยาเพิ่งเสียชีวิตทุกวันมาเรียนตลอดซะอิดบินมุซัยยิบบอกเจ้าหายไปไหนหลายวันบอกจัดการศพภรรยาฉันอยู่บุญบอกภรรยาฉันเพิ่งเสียชีวิตซะอิดบินมุซัยยิบแต่งงานเลยยังไม่ได้แต่งงานถ้างั้นแต่งกับลูกฉันบอกแต่งกับลูกฉันซาวะซุกะฉันแต่งงานลูกสาวฉันให้ท่านไอ้บางนั่นก็บินตูพี่น้องนิกะจบเรียบร้อยเรียนต่อพี่น้องพอแต่งเสร็จเรียนต่อบางทีผมเนี่ยพอเสร็จก็กลับบ้านสิครับไม่ได้เจอหน้าเจ้าสาวเลยไม่ดูด้วยสวยไม่สวยไม่รู้ด้วยรู้ว่าพ่อคือใครกลับไปบ้านสุดท้ายเอาในครัวขึ้นมาพี่น้องบอกฉันกำลังกินอาหารอยู่ขนมปังกับน้ำแกะน้ำมันลอยน้ำมันเก่าๆนมปังจิ้มน้ำมันกินอยู่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามบอกมาใครที่เคาะประตูข้างหน้าเสียงบอกซะอิดเจ้าบ่าวบอกฉันนึกถึงซะอิดทั้งหมดในมะดีนะห์เลยยกเว้นซะอิดบินมุซัยยิบเพราะชีวิตเขาทั้งหมดบ้านกับมัสยิดไม่มีทางซะอิดบินมุซัยยิบอาเลมระดับนั้นจะมาบ้านฉันได้บอกซะอิดไหนซะอิดบินมุซัยยิบอินนาลิลลาห์เปิดประตูซะอิดบอกไม่สมควรที่คนที่แต่งงานแล้วจะอยู่คนเดียวพาลูกสาวมาส่งไปน้องพอส่งเสร็จพ่อออกเลยครับกลับบ้านลูกสาวพอเข้ามานั่งไปน้องสุดตัวสุดสายตามารยาทงดงามมากบอกประมาณ1อาทิตย์เพื่อนบ้านไม่มาทักเลยบอกเลยอาดะเขาเรียกมารยาทอาหรับนะเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งน้ำพึ่งชาวบ้านเพื่อนๆบ้านเข้าใจหมดอย่าไปยุ่งกับเขา1อาทิตย์เต็มๆไม่มีใครมาหาเลยพี่น้องบอกซะอิดกำลังสอนอะไรให้เราพี่น้องคนที่เอาดุนยาอยู่ในมือได้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นสูงอีกแต่ปัญหาวันนี้พี่น้องเป็นทาสดุนยาเราทำงานได้หมดเพื่อดุนยาแต่เราไม่สามารถทำเพื่ออัลลอฮ์ได้เลยมีพี่น้องเราบางคนพี่น้องเคยเห็นคนเช็ดกระจกตึกใบหยกไหมพี่น้องอยู่ในกรุงเทพไองานที่เขาห้อยตัวมาจากหน้าต่างอะให้พี่น้องทำเอาไหมฮะพี่น้องดูนะครับห้อยตัวลงจากหน้าต่างนะผมบอกไอ้บางเขากล้าไอ้เขาประกันชีวิตเรียบร้อยอาจารย์ประกันแล้วมันอะไรว่าตายมันใช้ไม่ได้ถ้ามันตายแล้วเอาเงินไปใช้ได้โอเคบอกไม่ได้แล้วใครได้อะเมียลูกมันได้บอกแสดงว่าไอ้นี่เสียงอย่างเดียวเลย 90% พี่น้องห้อยตัวลงมามีมุสลิมทำไหมครับพี่น้องว่ามีไหมไม่รู้วัลลอฮุอะลัมแต่ไม่แน่นะครับพี่น้องดุนยานี่กว้างมุสลิมเราทำห้อยลงมาไม่ได้ผิดเช็ดกระจกลองดูนะเสียงชีวิตขนาดนี้คนคนหนึ่งยอมห้อยลงมาได้เดินไปมัสยิดไม่เสียงตายแม้แต่ก้าวเดียวเราไปไม่ถึงพี่น้องดูง่ายๆพี่น้องไปมัสยิดไม่มีงูสักตัวห้อยลงนั้นตายแน่ๆถ้าตกตามอาดะบอกไม่เป็นไรแล้วต้องการอะไรอาจารย์สุดแล้วไม่มีตังเราต้องทำบอกเรากลัวจนยอมเสี่ยงชีวิตแล้วทำไมไม่คิดกลัวนรกอ่ะพี่น้องบอกจนยังไงริสกีท่านมีอัลลอฮ์ให้ทำงานอัลฮัมดุลิลลาห์ผมถือว่าสุดยอดนะไม่ใช่ไม่เก่งมากแต่วันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าเงินคือริสกีคืออามันคือนรกคือสวรรค์ดุนยาพี่น้องไม่ตายอัลลอฮ์ให้ผมบอกหมาตัวเดียวข้างถนนลองดูหมาตัวไหนไม่มีกินบ้างหมาตัวไหนไม่มีกินบ้างอัลลอฮ์ให้หมดเลย
แล้วบ่าวอัลลอฮ์จะกลัวชนได้ยังไงบอกไม่ต้องกลัวแต่เจ้าลงดุนยาเจ้าลืมดุนยาเจ้าลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์จึงเตือนอะไรนะฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรจนกระทั่งเลือนกุบอร์และท่านจะรู้ถ้ามันอัลลอฮ์บอกขนาดนี้พี่น้องท่านนบีเตือนขนาดนั้นมีไหมบ่าวของอัลลอฮ์อุมมัตนบียอมทั้งหมดในดุนยาทิ้งอาคิเราะห์หมดเลยถ้าวันนี้ผมถามท่านพี่น้องเอาหรือไม่คนให้หนึ่งล้านแล้วออกจากศาสนาจ่ายสดๆ10 ล้านแล้วออกจากอิสลามไปเลยเอาหรือไม่บอกไม่เอาเชื่อไหมว่ามีคนเอาพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามีคนเอาบอกมีใครอาจารย์ถ้าไม่มีนบีไม่พูดเพราะยุคหนึ่งนบีบอกว่าอัสบะฮะรัจุลุลมุมินันว่ายุมซีกาฟิรชาวเป็นมุมินและตอนเย็นเป็นกาฟิรทำไมยูบีอุดีนาวขายศาสนาแลกกับดุนยาเล็กน้อยบอกคำว่าเล็กน้อยดุนยาพี่น้องเท่าไรถึงเรียกว่ามากดุนยาทั้งหมดรวมกันไม่มีคำว่ามากทั้งหมดสูญสลายและไม่มีอะไรอีกเลยดุนยาไม่มีอะไรทั้งสิ้นอินนาจัลนามาอัลันอัดซีนัตัลละฮะอัลลอฮ์บอกดุนยาอัลลอฮ์สร้างให้ความสวยงามประดับทดสอบพวกเราอายุคุมอัสานุอามะละใครมีอามันงดงามที่สุดพี่น้องดูว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราจนขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรารวยมุสลิมขอบคุณทุกรายการเวลาจนน่ะขอโทษพี่น้องผมผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านชุมชนมุสลิมเราอยู่แออัดมากพี่น้องเหนื่อยไหมเวลาผ่านบ้านคนใหญ่ๆโตๆพี่น้องดูเป็นไงอ่ะเขานอนแอร์เขานอนสบายเขามีบริเวณบ้านเราดูรู้สึกยังไงอ่ะวันนี้เราเดินมาพี่น้องขอโทษบางคนหลังเดียวอยู่เป็น10ห้องส่วนตัวไม่ต้องถามไม่มีอะไรเลยบางคนนะครับพี่น้องฝนตกมาจบห้ามนอนทั้งสิ้นน้ำเข้าในบ้านต้องยืนหรือไปนอนที่บ้านคนอื่นบอกเกิดจริงเราอยู่สภาพแบบนี้พี่น้องแล้วท่านยอมลำบากอาคิเราะห์อีกดุนยานี่เหนื่อยตายโหงแล้วพี่น้องลำบากแล้วจนแล้วทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์จึงเกลียดมากคนจนและตะกบุตรเจ้าลำบากและเจ้าตะกบุตรทำไมดุนยาลำบากยาอัลลอฮ์ยาไอ้ฉันลำบากอีกเลยนะครับฉันลำบากแล้วยาอัลลอฮ์ในดุนยายารับขอให้สบายด้วยนะครับพี่น้องขอได้ชีวิตลำบากดุนยาสัมปัตจะได้ขอไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์สวรรค์ต้องเป็นที่อยู่ฉันจะพยายามต้องสบายอาคิเราะห์ได้นี่คือมุมินพี่น้องที่รักดุนยาทั้งผมและท่านอย่าไว้ใจมันดุนยาซอฮาบะห์กลัวที่สุดอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องท่านอาลีหลังละหมาดทุกเป็นประจำอาลีนี่ได้รับชัยมากในเรื่องของการใช้ความคิดท่านอาลีบอกว่าฉันกับดุนยาฉันตลากเจ้า3 ตลากเลยบอกดุนยาเจ้าไปไกลๆฉันอย่าล่อลวงฉันออกห่างจากฉันทำไมพี่น้องเพราะดุนยาเข้ามาเมื่อไรความหายนะจะเกิดกับคนคนนั้นทันทีดุนยามาเมื่อไรความหายนะเกิดกับเราทันทีดุนยาคุ้มไม่ได้เมื่อไรความหายนะเกิดกับเราทันทีซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับความที่ท่านเหล่านั้นเคยผ่านชีวิตลำบากมามากซาอ์บินอบีวะกอสบอกเราบรรดาซอฮาบะห์ออกไปในทางของอัลลอฮ์ท่านนบีใช้พวกเรากินใบไม้จนไม่มีอะไรจะกินบอกกินใบไม้พี่น้องจนเวลาขับถ่ายบอกถ่ายออกมาเหมือนอุจจาระของแพะบอกทำไมซอฮาบะห์ออกไปในงั้นพี่น้องครับความลำบากของท่านแต่ดุนยาผมเตือนอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักครับดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาอย่างหนึ่งว่าไม่ยัตกิลลายะจะอัลลอฮุมะคราจาใครตักวะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอน
ดุนยาพี่น้องอย่าหลงเกมมันดุนยาจะหลอกลวงท่านดุนยาจะล่อลวงท่านเพราะอัลลอฮ์กล่าวแล้วว่าซุยนะลินาสฮุบบุชชาวาตมินันนิซาถูกประดับให้เพลิดเพลินและเป็นที่สวยงามในเรื่องของสตรีในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องอะไรต่างๆดุนยาจะหลอกลวงเจ้าอัลลอฮ์จึงเตือนละตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดุนยาอย่าให้ชีวิตดุนยาล่อลวงพวกเจ้าดุนยาพี่น้องอย่ากลัวมันนะครับพี่น้องไม่มีทางตันสำหรับมุมินตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสหบัตท่านนบีรอดิยัลลอฮุอันฮุมนำท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสนี่แหละพี่น้องนำทัพหนึ่งออกไปข้างนอกเขาเรียกซารอยะทัพเล็กๆในการออกล่าตระเวนโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ไปด้วยซาฮาบะห์เดินทางออกไปพี่น้องอาหารอินพะลัมฉลอมหนึ่งมีจำนวนหนึ่งบอกกินเท่านั้นกินไปกินมาใกล้จะหมดพี่น้องจนกระทั่งเหลือวันละเม็ดบอกวันละเม็ดทำยังไงอบูไบดาครับไม่ใช่ท่านสะอาดอบูไบดาบอกให้เราใช้วิธีดูดซาฮาบะห์นะพี่น้องหนึ่งกองทัพเป็นพันนะดูดอินพะลัมคนละเม็ดเขาบอกเหมือนกับเด็กเวลาดูดนมเลยอาจจะว่าอินพลัมมาดีนะก็ใช้ได้พี่น้องแต่ใช้ดูดพอดูดแล้วทำยังไงผสมน้ำแล้วกินท้ายที่สุดหมดทุกอย่างพี่น้องดูอัลลอฮ์สอบสาบานนะไม่มีอะไรเลยคราวนี้ไม่มีอะไรเลยอินพลัมจากวันละ3เม็ดเหลือ2เม็ดเหลือ1เม็ดจดท้ายจบเลยแล้วซอฮาบะห์กินอินพะลัมไม่เหมือนเรากินนะพี่น้องของเรานี่ขย่ำเลยนะบอกกินบอกอาจจะว่าอาจารย์กินวันละ7เม็ดดีผลบุญนะดีครับฟาริลัดสูงมากราคาก็สูงพี่น้องบอกฟาริลัดซอฮาบะห์ไม่กินต้องดูดเพราะไม่มีจริงๆท้ายที่สุดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบอกทำยังไงอะอบูบัยดาบอกทั้งหมดเราต้องละหมาดแล้วขอดุอาอ์กับอัลเลาะห์พี่น้องดูดุนยาครับจังหวะอัลลอฮ์ทดสอบเราเวลาไม่มีอะไรเนี่ยสองอย่างมนุษย์ต้องเลือกหนึ่งซาบัตสองเดินทางฮารอมจะซาบัตอดทนรอทางออกที่จากอัลลอฮ์หรือจะยอมหาริสกีต่างๆฮารอมเพื่อนผมคนหนึ่งพี่น้องเคยค้ายาแล้วเลิกสุดท้ายบอกสมัยค้ายาพี่น้องเงินเป็นหมื่นในกระเป๋าธรรมดาเลยพอเลิกของฮารอมมาทำงานอาลันยาอัลลอฮ์100บาทยังหาไม่ได้เลยบอกหายากมากอ้าวบอกอัลลอฮ์สอบและเอาไงจะกลับไปฆ่ามันเดิมไหมหรือจะอดทนจะอัลลอฮ์รอถ้าไอ้ทางออกไอ้บอกเลือกอดทนซอบัดซอบัดอดทนพี่น้องครับละเมิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมท้อเพราะคอยรุรอซิกินคนที่ให้ผู้ที่ให้ริสกีมากที่สุดคืออัลลอฮ์ผู้ให้ทางออกกับทุกชีวิตคืออัลลอฮ์ดุนยาสถานที่ที่อัลลอฮ์สร้างเราเอามาอยู่ในนี้เป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะไม่ดูแลเจ้าดุนยาอัลลอฮ์สร้างเป็นสนามสอบและสนามสอบพี่น้องครับถ้าเราหลงคือพลาดขอความช่วยเหลือจากผู้คุมคือรอดซอฮาบะห์ขอดุอาพี่น้องท้ายที่สุดยาอัลลอฮ์ละหมาดซุบฮีอบูบัยดานำทัพละหมาดพี่น้องครับดูอิหม่ามสมัยอดีตตกใจผมก็เองผมมาลิงโทนผมเปลี่ยนเสียงไปนานเลยอัลฮัมดุลิลละห์บอกผู้นำพี่น้องอบูบัยดาเป็นแม่ทัพด้วยแม่ทัพสมัยนบีไม่ใช่นำแค่รบต้องนำละหมาดด้วยนั่นแม่ทัพแบบนบีนะพอละหมาดเสร็จสุบัยนั่งซิกุรุลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์อีกคนหันไปดูชายฝั่งบอกยาอัลลอฮ์ตกใจเจอภูเขามาติดชายฝั่งเหมือนภูเขาเล็กๆเรียกอบูบัยดาบอกไปดูนั่นอะไรพี่น้องซอฮาบะห์ไปดู 6-700 คนยาอัลลอฮ์ปลาหวานตัวบะรำเลยเขาใช้คำว่าฮูดนี่คือปลาตัวใหญ่มากซาฮาบะห์ตกใจพี่น้องบอกอยู่ปลาคือปลาตายนะบอกแล้วมันใหญ่ชนิดที่ไหนเฉพาะขอบตาอย่างเดียวซาฮาบะห์นั่งได้เป็น10คนเดินจากหัวปลาไปท้ายปลาพี่น้อง
ป็นพันเป็นร้อยคนเดินสบายเป็นออกเยอะมากทำไงบอกอัลฮัมดุลิลละห์จัดการเลยพี่น้องกินเนื้อเก็บเนื้ออะไรทั้งหมดพี่น้องแล้วกลับมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องพอนบีได้ยินท่านรอซูลจึงบอกว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้พวกท่านเนื้อปลามีเหลืออีกไหมบอกท่านนบีถามมีเหลืออีกไหมให้ฉันทานด้วยอย่าอัลลอฮ์นี่เกินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกตัวอย่างพี่น้องว่าดุนยาไม่มีอดดุนยาอย่ากลัวอัลลอฮ์สอบนิดเดียวแต่สอบัดอดทนได้ดุนยาอยู่ในมือท่านเลยจึงบอกมุสลิมพี่น้องที่รักครับเรามีชีวิตเพื่ออาคีเราะห์ดุนยาคือท่าดับใช้ท่านดุนยาไม่ใช่เจ้านายท่านบอกวันนี้พี่น้องมุมินเราเนี่ยแสดงให้ดุนยาเขาเห็นว่าเราสำหรับเราดุนยาคือเรื่องเล่นสำหรับเราดุนยาไม่ใช่จริงทำไมซอบัดเวลากล่าวกับบรรดากษัตริย์โรมันบอกนะอีมุดดุนยาไลซะบินะอีมความสุขในดุนยาสำหรับพวกเราไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงบอกเราต้องการอาคีเราะห์ดุนยาทำให้เป็นเรื่องเล่นพี่น้องที่รักบอกมุมินวันนี้ขับรถราคาเป็นล้านขับรถราคาเป็นแสนอัลฮัมดุลิลลาห์บอกริสกีอัลลอฮ์ให้พี่น้องโอกาสดาวะในนี้มีสูงมากผมถึงบอกให้พี่น้องว่าคนรุ่นใหม่ๆมุมินมุสลิมบอกถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีดไอ้สูงพี่น้องครับทั้งหมดเขายอมทำเพื่อดุนยาวันนี้ในดุนยาเขายกเกียรติคนที่มีดุนยาเยอะคนที่มีทรัพย์เยอะมุสลิมลงมีทรัพย์เยอะและทำให้คนเห็นว่าสำหรับฉันทรัพย์คือเรื่องเล่นสำหรับฉันทรัพย์คือเรื่องเล่นมากบอกทำไมอัลลอฮ์สร้างมาขนาดนี้ให้แก่ท่านขนาดนี้พี่น้องดูนะครับคนที่กุมดุนยาไว้ได้ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุสอนดุอาบอกดุอาอัลลอฮ์ฮุมมะจาลิดดุนยาฟีไอดีนะยาอัลลอฮ์ขอให้ดุนยาอยู่ในมือเราลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินาอย่าให้มันเข้ามาในหัวใจเรายาอัลลอฮ์ดุนยาให้อยู่ในมือไม่ใช่ทิ้งทั้งหมดบางคนทิ้งหมดเลยทิ้งไม่ได้ทิ้งอารมณ์ดุนยาอย่าทิ้งนะครับพี่น้องคนทิ้งดุนยาคือคนโง่พี่น้องจะเอาไม่เอาแล้วดุนยาชีวิตฉันพอแล้วอยู่บาลาซอนี่แหละพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะหิวก็ไปขอหิวก็ขอพออิ่มก็มานอนส้วมก็มีหมอนก็มีนอนสิครับไม่มานะบอกอิสลามเพิ่มอุมัดไล่เด็กคนหนึ่งลงจากสุราเพื่ออะไรนั่งขอดิสกีอัลลอฮ์ไม่ได้ทำงานบอกไม่ได้ฝนไม่ได้ตกเป็นทองท่านต้องออกไปหาดิสกีฟันตาชิรูฟิลอัรออกไปท่องตามหน้าแผ่นดินหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์บอกหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เมื่อได้พี่น้องดูซอบัดดุนยายะฮูดเชิดชูดุนยาธุรกิจบ่อน้ำเศรษฐกิจทั้งหมดมาดีน่าอยู่ในมือยะฮูดทั้งหมดเป็นเงินหมดเลยจะเอาน้ำหนึ่งแก้วจะเอาน้ำหนึ่งเหยือกยะฮูดีคิดเงินหมดเลยทำยังไงท่านนบีฉลาดมากพี่น้องครับก่อนจะสร้างความยิ่งใหญ่ในตลาดมาดีน่าก่อนจะล้มระบบดอกเบี้ยบอกยึดให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดหัวใจมาดีน่าบอกบ่อน้ำต้องเป็นมุสลิมใครซื้อบ่อน้ำนี่บ้างอุสมานบอกฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ท่านจะได้สวรรค์ซื้อเลยซื้อเสร็จสร้างความตกใจยะฮูดถ้าซื้อแล้วอุสมานขายนะพี่น้องรู้ให้เลยขายได้ทั้งมุสลิมและขายทั้งยะฮูดด้วยยะฮูดมันขายกับมุสลิมเองกับพวกมันเนี่ยพี่น้องมันก็เบากว่าเราแต่ถ้าอุสมานขายได้ทั้งสองทางเลยไม่ได้ปั๊บวะกอฟฟิซะบิลิลลาห์บอกเอาอุสมานท่านซื้อขอโทษนะพี่น้องถ้าเทียบเงินมันนี่ไม่รู้กี่ล้านบอกซื้อบ่อน้ำรูมาแล้วฮาดิยาแบบนี้วอกับให้อุมัดมุฮัมมัดทำได้ยังไงดุนยาอยู่ในมือเขาไม่หลงกับดุนยาท้ายที่สุดอิสลามคุมเศรษฐกิจได้หมดเลยในวันนี้นะทำไมครับเพราะดุนยาไม่หลงไปกับบรรดาซอฮาบะห์เขาจับเอาไว้ได้แล้วยิ่งใหญ่ตลอดกาลผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยู่ดุนยาเราอยู่ในวันนี้ขออย่างเดียวอย่าหลงกับดุนยาอะไรจะไม่หลงกับดุนยาทำงานได้คนต้องทำงานไม่ใช่ไม่ทำโดยเฉพาะผู้ชายบางที่ผมไปมานะครับอาจารย์บางพื้นที่นะพี่น้องนะอาจารย์ข้าทำยังไงดีสามีไม่ทำงานให้เมียทำคนเดียวบอก
มีจริงนะมั้ยมีจริงครับแถวพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แถวนี้นะฮะบอกแถวนี้มีจริงจังหวัดที่เราไปไม่ทำงานเลยแล้วใครทำเมียล่ะทำแล้วไอ้บังทำอะไรอ่ะก็แล้วแต่มีหลายอย่างให้ทำนกก็มีไก่บางช่วงฮิตไก่พี่น้องฮิตไก่ฮะดูนะตลาดเศรษฐกิจโลกไม่เคยมีไก่คิดชุมชนเราคิดได้บ้านผมฮิตไก่ป่าอยู่พักหนึ่งเอาไก่มาตั้งร้านน้ำชานะแต่ก่อนเขาแขวนกรงนกไอ้นี่ฮิตไก่ทำเป็นที่ตั้งเลยพี่น้องเอาไก่มาตั้งให้มันขันบอกโชว์ว่าอินนาลินละบอกไปบอกสามีไม่ทำบอกอินบอกนี่ไม่ใช่บอกผู้ชายต้องทำเน้นหนักเลยด้วยซ้ำบอกดุนยาต้องทำแต่อย่างเดียวลักษณะคนไม่ลงดุนยาตะฟารอกูลอิบาดะติจงแบ่งเวลาในการอิบาดะต่อข้าเจ้าจะทำงานดุนยาหาริสกีทำไปเลยดุนยาอัลลอฮ์ให้แต่อย่างเดียวถึงเวลาให้อัลลอฮ์ต้องให้ได้เวลาละหมาดต้องละหมาดเจ้าจะเป็นนายกจะเป็นมนตรีจะเป็นผอ.จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้เวลาละหมาดอัลลอฮฺอักบัรทั้งหมดต้องเล็กหมดเลยนอกจากอัลลอฮ์องเดียวบอกต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดอัลลอฮ์จะให้จนตายพี่น้องดูว่าใครไม่ละหมาดแล้วชีวิตสบายบ้างบอกพอแล้วยิ่งพี่น้องทิ้งละหมาดไม่แบ่งเวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เชื่อเถอะครับชีวิตไม่เจริญแต่คนที่ให้เวลาในการละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ต่อให้ลำบากทำงานดุนยาเหนื่อยยังไงได้เวลาให้อัลลอฮ์เลยดุนยาดึงเขาไม่ได้คนแบบนี้จับดุนยาได้คุมดุนยาได้อัลลอฮ์สัญญาพี่น้องครับพี่น้องเชื่อหรือไม่บอกว่าอัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมว่าอามิลุสซอลิฮัตอัลลอฮ์สัญญาคนสองประเภทลายัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎจะให้เป็นตัวแทนปกครองพื้นพิภพสองประการหนึ่งอีมานสองอามันคนมีอีมานมีอามันสอเลห์อัลลอฮ์สัญญาจะเอาคนแบบนี้ปกครองพื้นพิภพดุนยานี้วันนี้ถามเราและตัวท่านพี่น้องครับมุสลิมเคยปกครองดุนยาทั้งโลกมาแล้วสองท่านพี่น้องที่รักยิ่งใหญ่ที่เป็นมุสลิมหนึ่งนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามสองซุลกอรนัยพี่น้องซุลกอรนัยพี่น้องเราไม่ได้คุยเรื่องประวัติท่านซุลกอรนัยอินชาอัลลอฮ์นะวัลลอฮ์เราไปหาฟังใน YouTube เองแต่ผมจะบอกว่าซุลกอรนัยอัลลอฮ์ให้แก่ท่านซุลกอรนัยนะครับเขาเรียกว่าซะบะบะเวลาพี่น้องอ่านซูเราะห์กาฟีนะกุลละชัยอินซะบะบะอัลลอฮ์ให้ดูความสวยงามของกุรอานอัลลอฮ์ให้ท่านซุลกอรนัยเนี่ยทุกอย่างเลยแต่ให้ซะบะบะให้สาเหตุที่จะได้รับเราต้องเดินทางต้องมีรถคือสาเหตุอัลลอฮ์ให้รถซุลกอรนัยมีทั้งหมดที่เป็นอัสบาบในการสู่ความสำเร็จท่านซุลกอรนัยพูดได้ทุกภาษาซุลกอรนัยมีทุกอย่างที่มนุษย์พึงจะมีทั้งหมดอัลลอฮ์ให้แต่ซุลกอรนัยไม่ทิ้งซุมอัตบะอัสบาบะฟะอัตบะอัสบาบะพี่น้องอ่านดูซุลกอรนัยเดินทางตลอดบอกเดินไปไหนอะพี่น้องไปจนเจอที่แหล่งอยู่ยะจูดมะจูดจนสร้างกำแพงขึ้นซุลกอรนัยเดินทางไปทั่วโลกจนกระทั่งถึงทิศตะวันออกทิศตะวันตกไม่มีใครทำได้บอกทำไมดุนยาอยู่ในมือเขาแล้วทำไมซุลกอรนัยยังเดินทางต้องไปทั่วโลกอย่างเดียวเดินทางเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ดุนยาอยู่ในมือเขาแต่เขาอยู่กับอัลลอฮ์ดุนยาอัลลอฮ์ให้และเขาเอาดุนยารับใช้อัลลอฮ์วันที่ซุลกอรนัยจะสร้างกำแพงยาจุดมาจุดขึ้นชาวเมืองทั้งหมดบอกซุลกอรนัยเราจะให้พวกท่านทั้งหมดเลยในทรัพย์ที่เรามีขออย่างเดียวสร้างสิ่งกีดขวางระหว่างเราอย่าจุดด้วยซุลกอรนัยไม่เอาเลยพี่น้องสิ่งที่พวกท่านจะให้ขันมียิ่งใหญ่กว่านี้อย่างเดียวฟาอีนูนี่บิกูวะตินช่วยแรงละกัน
ไม่ต้องให้เงินเอาแรงมาช่วยพี่น้องหล่อทองแดงหล่อกองเหล็กบอกเงินไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวเอาแรงมาช่วยกันทำละกันจึงบอกพี่น้องว่าดุนยาพี่น้องที่รักครับมุหมินวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในหะดีษว่าอัดดุนยาซิจนุลมุหมินวะจันนะตุลกาฟิรดุนยาเป็นซิจินเป็นคุกของมุหมินและเป็นสวรรค์ของกาเฟรพี่น้องเข้าใจหะดีษนี้ว่าไงบางคนก็เข้าใจพี่น้องว่าดุนยาเราอยู่ในกรอบมันอยู่ในคุกหนึ่งความหมายนั้นมีอีกความหมายพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งไซนุลอาบิดีนพี่น้องที่รักครับนะฮะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามมากออกมาข้างนอกเจอยะฮูดีเป็นขอทานอยู่คนหนึ่งนะฮะแต่งตัวซอมซ้อนอนริมถนนพี่น้องขอทานคนยะฮูดนี่รู้จักว่าท่านไซนุลอาบิดีนคือใครบอกไซนุลอาบิดีนท่านเดี๋ยวปู่ของท่านเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าดุนยาเป็นสวรรค์ของกาเฟรและคุกของพวกท่านทำไมเราอยู่แบบนี้ทำไมท่านอยู่สุขสบายแบบนี้และฉันอยู่ลำบากขนาดนี้เซนุอาบิดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอาเลมอุลามะท่านหนึ่งตอบด้วยความฉลาดมากบอกท่านยะฮูดฟังนะท่านถ้าเจ้ารู้ว่านรกเจ้าจะเจออะไรเจ้าจะรู้ว่านี่คือสวรรค์แล้วมาชาอัลลอฮ์เจ้าลำบากนอนติดดินไม่มีบ้านอยู่ขอทานแบบนี้ถ้าเจ้ากุฟอดแบบนี้แล้ววันเกียร์มันเจ้าเจอนรกพี่น้องเทียบถ้าวันนี้ให้ท่านเข้านรกกับแลกเป็นขอทานท่านเลือกอะไรท่านจะรู้อะไรเนี่ยสวรรค์แล้วแต่วันนี้ฉันแต่งตัวแบบนี้มีชีวิตแบบนี้เทียบสวรรค์ของอัลลอฮ์มาอะไรเท่ากันเนี่ยคือนรกเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มุมินยิ่งใหญ่กว่านี้มากพี่น้องจึงบอกกับตัวผมและพี่น้องครับว่าอย่าให้ดุนยาหลอกลวงท่านวันนี้อย่าให้ดุนยาดึงเราออกจากอัลลอฮ์อย่าให้ดุนยาดึงเราออกจากอิสลามขออย่างเดียวดุนยาหลอกเราได้หรือไม่ได้วัดกันง่ายๆมัสยิดหรือที่ละหมาดเรามีคนหรือไม่วันนี้พี่น้องดูนะครับอย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์มากๆในซอยอย่างนี้นะครูถ้าผมไม่ได้มาบรรยายผมไม่คิดเลยว่ามีที่ละหมาดในนี้ไม่คิดเลยพี่น้องว่าจะมีที่ละหมาดเป็นบาแลเป็นบาลาซ้อนในนี้ได้แล้วมีได้ยังไงบอกอัลฮัมดุลิลละห์ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าผมไม่เคยกลัวพี่น้องเวลาเขารับบริจาคทำมัสยิดนะไม่เชื่อครูลองสิแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งก่อนไม่ใช่เดือนหน้าเปิดรับบริจาคทำมัสยิดงบ10ล้านกูแต่อยู่แบบนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วกูไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ทำไมไม่รีบเดี๋ยวเขาไปบอกคืนนี้ที่มิตรภาพชาลอนนะบอกว่าบอกผมไม่เคยวิตกพี่น้องมัสยิดราคาลงทุนบอกของงบประมาณเท่าไหร่อิหม่ามประมาณกับที่ดินด้วยนู่นด้วยอาจารย์เข้าไปมาเคลียร์ไปก็ประมาณ10ล้าน10ล้านมัสยิดเชื่อไหมครับคิดว่ามีไหมบังมีไหมมัสยิด10ล้านเนี่ยเอาบอก5ล้านบอกฮะบอกอิหม่าม5ล้านเนี่ยนะอิหม่ามประกาศขอโทษนะครับประชาสัมพันธ์เอาถึงนะ5ล้านอิหม่ามผมให้จัดงานไม่ถึง3ครั้งครบคนเวลาเอ่ยมัสยิดพร้อมช่วยตลอดเลยพร้อมช่วยตลอดเลยบอกสุดเอาไปน้องอันนี้ผมเอ่ยได้นู่นแถวนราธิวาสขึ้นไปบนอะไรวะสุขีรินู่นบนเขาเลยเหมือนเชียงใหม่เลยบอกอาจารย์ช่วยมาระดมทุนรับบริจาคมัสยิดหน่อยครับบอกผมเพจผมไม่รับบริจาคนะครับถ้าบางเพจอิมาแล้วผมไปช่วยได้อ่ะโอเคเพราะเพจผมไม่เปิดทำรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นไม่ได้บอกได้อ่ะไปช่วยพี่น้องเชื่อไหมบอกอาจารย์ทำไม่ได้รู้สึกวันนั้นจะเอา 200,000 ก่อนถ้าไม่ได้ 200,000 อาจารย์ลงจากเขาไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องอยู่ก่อน บอกไล่หน่อยอาจารย์บอกไล่ๆแล้วก็ถ้าไม่ได้ 200,000 อาจารย์ไม่ลบผมไม่อาจารย์ลงอาจารย์ต้องอยู่นี่นะแซวๆกันนะรู้จักกันไปมาอินชาอัลเลาะห์ไล่พี่น้องเชื่อหรือไม่พอทักทายเราด้วยอยู่นี่นะและอีกคนอื่นๆอีกนะพี่น้องระยะเวลาเดียวบ่ายสองถึงประมาณบ่ายสี่พี่น้องอิหม่ามตกใจบอกอินนาลิลลาห์
มันไม่ใช่นะบอกอัลฮัมดุลิลลาห์โยโย่ตังมาจะซักมอลอคอยรอนมากบอก 80% มาจากกรุงเทพบอกไปยังไงเงินจากกรุงเทพส่งไปสุขเรียนนู่นสร้างบอกตกใจไม่น้อยกรรมการมัสยิดบอกไม่ใช่ผมนะอัลลอฮ์ช่วยพวกท่านผมนี่แค่ตัวกระจอกมาด่าไม่ใช่มาด่ามาส่งเสียงแค่นั้นเองบอกอัลลอฮ์ช่วยอิหม่ามช่วยกรรมการพี่น้องเราเลิกไปแล้วจบไลฟ์เสร็จพี่น้องโทรมาอิหม่ามขาดอะไรอีกครับขาดอะไรอีกอิหม่ามก็บอกเลยพี่น้องขาดอะไรบอกโอนโอนสดโอนเลยพี่น้องแล้วไม่ต้องถามด้วยว่าใครบอกไม่ต้องถามเลยว่าใครไปมาขาดกระเบื้องไปเอากระเบื้องตกใจคนกรุงเทพบอกแล้วไม่รู้จักอะไรเลยถ้าผมหลอกกินตังค์นะรวยแล้วพี่น้องเอ้ยรวยแล้วแต่มันไม่คุ้มกับยานนำแค่นั้นเองแล้วบอกมัสยิดไม่ต้องกลัวบอกคนพร้อมช่วยเต็มร้อยล็อกเอ้ยที่นี่ไม่มีมัสยิดเลยไม่มีที่ละหมาดพี่น้องประกาศและยิ่งพื้นที่กรุงเทพด้วยแป๊บเดียวไม่น่าหรอกเนี่ยๆขอบรรสุดเอานี่ก็ได้เสียผมมีทั้งสองสามคนบอกไม่ยากกระจายแป๊บเดียวคำตอบเดียวบอกอิหม่ามผมไม่กลัวหรอกงบสร้างมัสยิดคนอยากจะช่วยแต่ที่กลัวคือคนไม่ละหมาดคนไม่ละหมาดบอกไม่ละหมาดทำไงแล้วผมบอกเอาหานะพี่น้องมัสยิดไหนที่ต้องขยายเนื่องจากคนละหมาดล้นขอสุดเอาเดียวหายากไม่มีเลยแล้วขยายทำไมอิหม่ามวันศุกร์คนล้นอาจารย์อ๋ออาทิตย์เดียวใช้ครั้งเดียวอาทิตย์เดียวใช้ครั้งเดียวบอกถ้าใช้แค่วันศุกร์ได้มาปูศาสตร์กลางๆเลยไอ้มาละหมาดเข้าใจศาสตร์ไหมมาปูเสือเลยลงทุน 3-4 ล้านเพื่อรองรับวันศุกร์มาไม่ต้องเด็กจนจะได้หองอิหม่ามคนในมุกเก็มไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยตะเลียเสาได้มันเลียแล้วบอกนี่ไอ้นี่มันแทบจะขโมยอยู่แล้วพี่น้องอุมัตทำไมจะตัดมือผู้ว่าสมัยนู้นนะไม่ใช่ผู้ว่าชาติชาตินะสมัยอุมัตเป็นคนต้อมนะบอกคนขโมยบอกมาถามแล้วท่านทำยังไงบ้างลงโทษตัดมือบอกถ้าสอบสวนก่อนฉันจะตัดมือท่านก่อนเด็กคนนี้บอกทำไมปล่อยให้ประชาชนอดกันนะคนไม่อดไม่ขโมยนอกจากสันดานเลวจริงๆนะพี่น้องหุกกลมโดนคือโดนแน่นอนบอกเกิดยังไงมองข้ามความสำคัญบอกสุราไม่ต้องเครียดแค่สร้างวันนี้คนเต็มได้บอกขอสู้เราเดียวบอกสู้เราไหนมั่งต้องขยายเพราะละหมาดไม่พอห้าเวลาจะมาไม่มีไม่เจอไม่ใช่ไม่มียังไม่เจอผมบรรยายเอาจริงๆนะพี่น้องเริ่มบรรยายตั้งแต่ประมาณปี52นี่เพิ่งเริ่มต่อยนิดๆนะหาศัพท์ผมมาประมาณ10ปีบรรยายยังไม่เคยเจอไปแต่มัสยิดต้องขยายอาจารย์เพราะคนละหมาดมันเยอะมีมัสยิดเดียวที่ผมเคยเจอในตอนนั้นพอติดกับมหาวิทยาลัยมุสลิมเยอะอันนั้นต้องขยายทีเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยจนวันนี้บอกอิหม่ามไม่ต้องกลัวมัสยิดไม่ต้องกลัวปันกลัวว่าเราจะทำยังไงให้คนละหมาดทำยังไงให้คนมาละหมาดทำยังไงไม่ให้พี่น้องเราหลงกันดูเนี่ยทำยังไงให้มุกเก็มเรามามัสยิดให้ได้ละหมาดให้ได้มาบาละซอให้ได้บอกบาลซ่าเราเนี่ยกว้างไหมลูกผมก็คำนวณประมาณ6คูณ6อะไรมากประมาณเนี้ยยังไม่เต็มเลยอย่าคิดสร้างสุเหร่านะครับครูผมไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนผมไม่ช่วยด้วยเลยจริงๆนะครูผมพูดตรงๆนะมัสยิดถ้าไม่จำเป็นนะนอกจากว่ามันสุดแล้วครูพังแล้วครูอาจารย์ต้องช่วยกันหาเงินบำรุงทำนุบำรุงอินชาอัลลอฮ์น่าสนช่วยได้พี่น้องแต่ถ้าอยู่ๆมาบอกขยายสุราดีกว่าครูสุรากำปองอื่นเขาขยายเราเอามั่งบอกเลิกเถอะพี่น้องเพราะสัญญาณเกียร์มันแข่งสร้างสุราแต่ไม่มีคนละหมาดมัสยิดโดมอาเมรตุนคอรอบุนมินัลฮุดาสุราสวยแต่ไม่คนละหมาดทำยังไงวันนี้ต้องเอาคนไม่ละหมาดได้แล้ววันนี้ทำยังไงให้คนไม่หลงดุนยาได้ให้มันละหมาดมาถึงเวลาทำยังไงให้ละหมาดมาถึงเวลานั่นแหละครับอามานะห์ใหญ่มากกรรมการมัสยิดอิหม่ามมัสยิดตลอดคนในมุกเก็มพี่น้องดูว่าอัลฮัมดุลิลละห์ดูความร่วมมือของพวกเราสิพี่น้องน้ำท่วมเขตเงินหมดนะสร้างสะพานด้วยตัวเองชาวบ้านเยาวชนประชาชน
นี่สุดยอดนะพี่น้องนะสร้างด้วยงบตัวเองแม่เราก็ไม่ไหวจะไปว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวขอสัก500ก็พอแล้วพี่น้องบอกเราสร้างกำแพงเพราะอะไรครับครูห่วงคนในพื้นที่สัญจรไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์เจ้าคนที่ร่วมรับจนวันกิยามะห์เลยพี่น้องยิ่งใหญ่มากแต่นิดเดียวสะพานเนี่ยยังประโยชน์ชัดๆตอนน้ำท่วมนะใช่ไหมครับคนคนหนึ่งเดินผ่านสะพานนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ได้บุญยันเราเลยนะมันจะเดินไปบ่อนจะเดินไปไหนก็แล้วแต่เราไม่รู้จริงๆนะมันแน่ๆมันสะดวกแล้วแหละแต่พี่น้องดูถ้าชัดๆมันเดินมาละหมาดได้สาเหตุจากท่านนะสาเหตุจากท่านสาเหตุเดียวที่คนคนหนึ่งมาละหมาดได้สาเหตุจากท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้แค่นี้เรายังช่วยได้ผมเชื่อว่ามุกเกมเราร่วมมือทำได้ครับผมนี่เดี๋ยวก็กลับแล้วบางไงนะผมพี่น้องบางเราบางน้องนี่เดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเราแล้วพี่น้องแต่พี่น้องต้องอยู่และพี่น้องต้องอยู่จะทำยังไงอ่ะวันนี้พี่น้องเราหมดเลยในมุกเกมเราต้องพยายามดึงพี่น้องเราอย่าหลุดกับดุนยาให้มากทำยังไงอ่ะครับเอาอิสลามถึงพี่น้องเราให้ได้พี่น้องทำแล้วบอกครูบอกผมเปิดเทปอาจารย์นี่เสียงตามสายอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากครับครูขอบคุณมากครับช่วยพี่อาขอบคุณมากยะซากัลลอฮ์นี่คือการทำอย่างหนึ่งอย่าหยุดนะครับสักวันวัยรุ่นต้องละหมาดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นให้ได้บอกครั้งที่แล้วเราก็รณรงค์นี่แหละบอกรณรงค์สิพี่น้องบอกมุกเกมเราเนี่ยมุสลิมเกือบ 80% มั้งในบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะครับอย่างเดียวเองช่วยเหลือกันพี่น้องดุนยาเนี่ยถ้าไม่คุยถึงอาเครอเลยเราหลุดแน่นอนดุนยาเข้าในใจเราง่ายยิ่งกว่าอาเครอดุนยาไม่ต้องพยายามมันเข้าหาท่านสบายๆเลยดุนยาพี่น้องไม่ต้องพยายามเข้าหาพี่น้องได้เลยอาเครอไม่พยายามไหมครับอาเครอทำไมพยายามไหมครับถ้าไม่อุตสาห์อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์จะให้วัลลดีนัจญาฮดูคนพยายามอัลลอฮ์จะให้ดุนยาไม่ต้องพยายามเข้าหาเจ้าเลยเพราะอะไรตัวช่วยเยอะทั้งชัยฏอนทั้งนัฟซูง่ายมากๆให้โลภในดุนยาง่ายกว่าการให้โลภเรื่องอาคิเราะห์พี่น้องจะทำยังไงให้อยากละหมาดดุฮาจะทำยังไงให้อยากละหมาดตะฮัจญุดไปเดินวนสิครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ออกไปสีลมสยามแล้วกลับมาอีกครั้งรู้สึกอยากละหมาดตะฮัจญุดไหมไม่เลยพี่น้องเดินตั้งแต่นี้ออกไปแล้ววนกลับมาอีกครั้งอย่างน้อยที่สุดฟิกเกตเข้าความคิดหนึ่งโอ้โหรถสวยผู้หญิงไอ้นู่นดุนยาผู้หญิงบ้างเงินทองเห็นไอ้นู่นความสบายสวยงามดุนยาเข้ามาหมดกลับมาคิดดุนยาได้ทั้งคืนดุนยาเข้าง่ายครับพี่น้องผมเลยบอกกับพี่น้องโดยเฉพาะเยาวชนนะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเรียนอิสลามอย่าเรียนแบบประทูให้เรียนแบบประชอนเข้าใจไหมมะไม่เข้าใจหรอกครับแต่ผมไม่อธิบายใช่ไหมบอกทำไมอาจารย์ประทูอยู่ในทะเลจนตายเนื้อกระหวานเคยกินประทูสดไหมครับ มันอยู่ตั้งแต่เกิดตายก็ในทะเลขึ้นมาเพื่อแล้วเรากินเนื้อจืดเนื้อไม่ซึมนะปลาช่อนเคยกินปลาช่อนเค็มไหมปลาช่อนอยู่ในน้ำจืดแล้วมันเค็มได้ยังไงพี่น้องมันเค็มได้ยังไงฮะน้ำจืดไม่มีเกลือกว่าจะเค็มได้เอามันขึ้นมาตีหัวผ่าท้องล้างไส้คลุกเกลือตากแห้งกี่แดดว่าไปกว่าจะเค็มต้องพยายามปลาทูไม่พยายามยังไงก็ไม่เค็มปลาช่อนมีความพยายามบางทีผ่าจนเลือดอาบเลยเราพี่น้องโดนก้างแต่พี่คลุกจนอร่อยตากแดดเดียวมาชาอัลลอฮ์เกลือจะซึมได้ต่อเมื่อผ่านความพยายามสัตว์นาจะเข้าได้ต่อเมื่อพี่น้องดิ้นรนอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องครับอัลลอฮ์ยุติธรรมลูกอิหม่ามเลวก็เยอะลูกอัสจานก็เลวก็เยอะนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกลูกคนขายยาบ้าซอลเลห์เฉยเลยพี่น้องเกิดยังไงอ่ะเขาบอกแล้วว่าอีมานซึมมรดกไม่ได้
อีมานซึมใส่เลือดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนวงขอให้ซ้อนแลกกันทุกคนนะครับอาเมนจึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เราต้องแข็งแรงนะพี่น้องสังคมดุนยาถ้าอ่อนแอท่านยืนไม่ได้ต้องเข้มแข็งในจุดยืนโดยเฉพาะสังคมตอนนี้นะเราอยู่ในยุคที่ท้าทายมากครับพี่น้องเสรีทางเพศบ้างเสรีทางไอ้นู่นไอ้นี่อิหม่ามบางที่เครียดแล้วอิหม่ามเครียดนายอิหม่ามเครียดบางที่ผมไปต่างจังหวัดอาจารย์ครับคำถามอาจารย์บอกว่าไงครับคือตอนนี้ทำยังไงอาจารย์กฎหมายของไทยเขาจะอนุมัติอะไรนะเสรีเพศจดทะเบียนเพศเดียวกันเขาอนุมัติกันมาทำยังไงดีเราอิหม่ามแล้วก็ว่าไงอิหม่ามอิหม่ามจะอากัดนิกะไอ้ซุกไอ้มัดแล้วอิหม่ามทำไงล่ะขอเชิญร่วมงานวะลิมามูฮัมหมัดกับอบิดีนะบอกเป็นไปไม่ได้บอกอิหม่ามเราจะทำบอกอิหม่ามไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอิหม่ามทำแบบชะรีอะฮ์อิสลามปกติเลยไม่ต้องกลัวอิหม่ามอากัดเมื่อไรจดทะเบียนเมื่อไรชายกับชายนะอิหม่ามออกจากพื้นที่24ชั่วโมงเลยอิหม่ามอยู่ไม่ได้ทำยังไงบอกละอิสลามชัดแล้วก็กฎหมายเรื่องของมันเราไปแก้อะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่อิสลามเรามีของเราแต่บอกอิหม่ามเชื่อเถอะครับไอ้ซุปไอ้มัดไอ้โลอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันแล้วยังไงนะมันไม่ให้มันไม่มาหาให้อิหม่ามอากัดนิกาหรอกเชื่อผมพี่น้องเป็นแถวเป็นเกควงคู่กันอิหม่ามช่วยอากัดนี่มันรู้พี่น้องว่าอะไรบาปไม่บาปถึงมันไปจดทะเบียนสมมุติเขาอนุมัตินะมันก็ไม่กล้ามาอิหม่ามอากัดนิกาหรอกครับมันไม่มาหรอกพี่น้องแล้วยังไงก็มีจิตสำนึกแล้วยังไงก็มีจุดจึงบอกว่าญาฮิลียะห์หรือดุนยาวันนี้ยืนไม่แน่นท่านยืนไม่ได้แล้วการยืนแน่นยังไงอย่าหลงกับมันยืนหยัดให้ได้แล้วเข้าใจเสมอว่าดุนยาไม่ใช่ของเราดุนยาชั่วคราวแล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งไงครับพี่น้องไปเยี่ยมคนเจ็บบ้างเวลาที่ท่านท้อไปเยี่ยมคนเจ็บพี่น้องคนเจ็บไม่ต้องการอะไรเยอะเลยแค่กลับมาเดินได้เหมือนเดิมก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับวันนี้เราทั้งวิ่งเราทั้งเดินนะพี่น้องวันนี้เราไปเยี่ยมนะพี่น้องเราด้วยนะพี่น้องช่วยขอดุอาด้วยนะครับมากรีมพี่ชายมาดูแลนะให้ได้หายจากการเจ็บป่วยนะครับอามีนนะชะฟาอัลลอฮ์เวลาเราไปเยี่ยมพี่น้องคนเจ็บเราดูเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการรถเบนซ์แล้วนะครับเขาไม่ได้ต้องการสตรีที่สวยเขาไม่ต้องการอะไรแล้วพี่น้องผมว่าคนป่วยถ้าขอได้แค่วันนี้ได้ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปในที่ที่เขาต้องการได้ชุกอดสุดยอดการรอแล้ววันนี้ท่านทำได้ทุกอย่างพี่น้องวันนี้ท่านเดินได้ท่านฉี่ได้ท่านนอนหลับอุมาร์บินคอตอบบอกฉันปัสสาวะได้ฉันกินได้นอนหลับได้อัลฮัมดุลิลละห์คนคนหนึ่งไม่มีอะไรพี่น้องมือก็ขาดเท้าก็ไม่มีเป็นอยู่คนข้างถนนพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอย่างน้อยลิ้นฉันซิกุรอลาได้ลิ้นฉันยังซิกุรอลาได้พี่น้องจึงดูว่าวันนี้เวลาเราเยี่ยมคนป่วยกำลังใจอย่างหนึ่งกลับมาพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตความแข็งแรงพี่น้องใช้ให้เต็มที่วันใดอัลลอฮ์ให้ท่านพักท่านจะได้ผลบุญอัจรุนกอยรุมัมนุนเจ้าเคยไปสุเรานี่เจ้าเคยไปฟังศาสนานี่เคยช่วยอัลลอฮ์นี่เคยทำงานศาสนาวันนี้เจ้าพักแล้วเจ้านอนแล้วทำไม่ได้แล้วแล้วทำยังไงดุนยาฉันทำอะไรไม่ได้อัลลอฮ์ให้บุญเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเจ้าเคยตะฮัจญุดเจ้าเคยดูอาเจ้าเคยทำบวชวันนี้เจ้าทำไม่ได้ริสกีหมดแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ท่านต้องพักแล้วเหนื่อยมานานแล้วทำไมอยากทำทำไม่ได้ผลบุญเต็มเหมือนเดิมดุนยาจึงเป็นสถานที่มาชาอัลลอฮ์ถ้ารู้จักชุกอดอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ชีวิตเหลืออีกไม่นานหรอกครับพี่น้องเรานะเราเหลืออีกไม่นานหรอกพี่น้องเราเกินครึ่งชีวิตแล้วแหละพี่น้อง50อินชาอัลลอฮ์อายุคงไม่ถึง100หรือใครอยากจะอยู่ถึง100น้อยมากอุมมะห์นบีจะอายุถึง100เนี่ยถึงกับโอเคถ้าถึงการทำดุลิลละห์แต่ไม่ต้องไปฝันเยอะเฉลี่ย70ประมาณพี่น้อง50อีก20ปีทำอะไรอ่ะเวลาเตาบัดตัวคิดง่ายๆอีก20ปีอะไรอ่ะพี่น้องอาเกนบาเลตั้งแต่15วันนี้50
กี่ปีครับมัสยิดกี่ปีเตาบัดกี่ปีพึ่งมาละหมาดกี่ปีช่วยอัลลอฮ์กี่ปีแล้วที่เหลือจะอยู่ครบ20หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้วันนี้มีชีวิตอยู่ในดุนยาพยายามเต็มที่ทุ่มให้เต็มที่แล้วขออัลลอฮ์ปกป้องเราพี่น้องดุนยายิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งหายมันยิ่งหนีเราจนเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าดุนยาคือน้ำทะเลยิ่งกินยิ่งหิวนะครับไม่ทำให้หายหิวเลยวิ่งตามดุนยาตลอดพี่น้องตามมันไม่ทันพี่น้องตามไม่ทันวันนี้สาเหตุหนึ่งพี่น้องนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนคนหนึ่งขายตัวขายบริการทางเพศพี่น้องต่างศาสนิกเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเจ็บปวดข่าวเข้ามาผมบอก อันนี้จริงๆนะพี่น้องผมไม่เคยพูดที่กรุงเทพมีพี่น้องทักอินบ็อกซ์มาอาจารย์ช่วยด้วยครับอาจารย์เป็นปากเสียงช่วยด้วยบอกทำไมครับบังตอนนี้ทวิตเตอร์มีมุสลิมมาเราค้าบริการตกใจใช่ไหมบังบอกผมเนี่ยผมบอกไอ้บังขอโทษนะเราแค่นี้เราไม่มีพยานเราจะไปคุยยังไงเราต้องมีบทสนทนาในการคุยด้วยพักเดียวบังไอ้บังนี่ไปสมัครเลยทวิตเตอร์ไอ้หนุ่มนี่สมัครเลยฮะสมัครเสร็จมันคุยตกลงต่อราคาเรียบร้อยแคปมาอาจารย์ครับเรียบร้อยวัยรุ่นมันเร็วมากบอกดูบอกชัวร์ไหมบอกโปรไฟล์ชัวร์อาจารย์ชัวร์ฮะเช็ควัยรุ่นเร็วมากบอกเงื่อนไขเดียวถ้าจะส่งรูปแลกรูปกันบล็อกก่อนกันก่อนนะพอกันพบกันปุ๊บบอกอาจารย์มีจริงแล้วไม่ใช่เคสเดียวหลายเคสที่ส่งมาบอกมุสลิมค้าบริการไม่ใช่แต่งตัวโป๊ใส่ฮิญาบเลยบอกทวิตเตอร์บอกจัดขอโทษผมบัมเรียบดุรมันคนดาวาตัวเล็กๆเองบอกไอ้บางฝากอามาน่าผมมาไอ้น้องบอกโอเคผมประจาติสปลุกจิตสำนึกพี่น้องเราได้แล้ววันนี้คนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าเราคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเราในอุมมัตอิสลามพี่น้องคนที่เป็นผู้นำเราบอกสิ่งนี้เกิดขึ้นใครรับผิดชอบแล้วบอกเกิดอย่างนี้จริงๆบอกสาเหตุเกิดจากอะไรพ่อแม่รู้หรือไม่วัลลอฮุอาลัมอย่างเดียวพี่น้องหลักสำคัญมากๆในการเกิดเพราะไม่อิ่มกับดุนยาไล่ตามดุนยาให้ทันตัวเองไม่มีทำยังไงจะให้มีสาเหตุมาทั้งหมดจนสุดท้ายค้าบริการก็ยอมบอกอิสลามไม่ได้ท่านต้องมีจุดยืนดุนยาอย่าไล่ไม่ทันอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องไล่มันจะมาหาจนท่านปัดไม่ทันพี่น้องเชื่อผมนะครับดุนยาเป็นแบบนั้นจริงๆและถึงเวลานั้นพี่น้องต้องคุมอารมณ์ให้ได้คุมอีมานให้ได้แล้วท่านจะเหยียบดุนยานี้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ดุอานะพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็เคยเจอและเคยได้ข่าวนะทวิตเตอร์อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดแล้วเจ็บปวดมากเจ็บปวดนะทำยังไงเราจะดาวาพวกเขาได้ถ้าเด็กพวกนี้เด็กพี่น้องเราเหล่านี้เดินสวนกับเราบนถนนพี่น้องไม่รู้หรอกครับว่าเป็นคนนี้ทรงไม่เหมือนการขายบริการทางเพศแม้แต่นิดเดียวนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์พี่น้องให้แก่อุมมัตอะคีริซะมะเราต้องเหนื่อยกันอีกเยอะมากต้องเหนื่อยอีกเยอะฉะนั้นเน้นวัยรุ่นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยวัยรุ่นต้องทำงานดาวาเพิ่มขึ้นอีกเราไม่พอแล้วซาลีนเราจะมาทำแค่ในมัสยิดในบ้านแล้วไม่พอแล้วเราต้องรุกเข้าไปในพื้นที่เขาบ้างต้องไปครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ชาลอต้องไปบ้างเราอย่างน้อยที่สุดเราเดินไปเยี่ยมเขาสลามเขาให้เขารู้ว่าเขาคือมุสลิมพอแล้วไม่ได้ถึงขนาดไปจัดบายานในเทคหรอกพี่น้องเพราะเจ้าของเขาคงไม่ยอมแต่อย่างน้อยที่สุดบางทีแหล่งมั่วสุมที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยเราเดินเข้าไปให้สลามเพื่อให้เขารู้ว่าบังคือมุสลิมนะน้องคือมุสลิมนะลูกหนูคือมุสลิมนะคะแค่นั้นพอแล้วครับพี่น้องบางคนบอกกลัวเข้าไปเขาจะทำร้ายไม่มีคำว่าทำร้ายกับคำว่าอัสสลามวะอะลัยกุมอาวุธที่รุนแรงที่สุดพี่น้องคือการให้สลาม
ทำไมเขาจะทำร้ายท่านในเมื่อคำแรกที่ท่านเอ่ยขึ้นนามของอัลลอฮ์และสลามพี่น้องสังเกตมันจะมีอะไรบางอย่างเชื่อมระหว่างหัวใจมุสลิมด้วยกันไอ้ขัวนี่เลวยังไงนักเลงหัวไม้เลยนะครับพี่น้องแบบเลวมากพี่น้องเดินไปอัสสลามุอะลัยกุมเขาจะตอบสลามท่านและเมื่อคนตอบสลามซึ่งกันและกันทำร้ายกันไม่ลงแล้วครับพี่น้องมันมีฮิกมัตมากในนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องฝากวัยรุ่นต้องรุกขึ้นไปอีกและผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องเป็นแบ็คที่สำคัญนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแล้วก็เด็กๆวัยรุ่นเราวันนี้อินชาอัลลอฮ์ครับดุอาให้เขาเปลี่ยนแปลงเชื่อผมอย่างนะมะถ้าวัยรุ่นเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนลำบากเปลี่ยนลำบากมากอินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาให้สำเร็จนะครับโอ้ขอให้สำเร็จพี่น้องทุกๆคนนะครับทำดีแล้ว57มีอะไรจะถามไหมครับเอ๊ะเสียงมาเลยคุยทำดีแล้วผมต้องตะโกนคุยค่อยเสียงไม่มาเพราะเบ่งเดซิเบลได้อาจารย์ครับมีคำพูดคำนึงเป็นสถิติคือว่าเป็นคำพูดของอุลามะที่บอกว่าลักษณะของสวรรค์นั้นเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนแล้วก็นรกนั้นเป็นเรียบเรียบจริงจริงมันเป็นฮะดิษแต่ไม่ได้บอกรุ่มรุ่มดอนดอนคือแบบนี้ดีแล้วครับครูดีแล้วฮะดีแล้วครับทำดีแล้วง่ายง่ายง่ายถูกต้องครับครูเราต้องการง่ายง่าย take it easy และคือต้องฝึกครับเวลาไปบรรยายที่อเมริกาไปเฮาจะได้บุญเกิดท่านนบีบอกว่าฮุจิบตินารบิชฮาวะสิ่งที่ล้อมรอบนรกมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราชอบเข้าใจไหมก็คือทางเรียบนั่นแหละคือสิ่งที่เราชอบส่วนใหญ่มันจะนำไปสู่นรกทั้งนั้นเลยซีนาไม่ละหมาดใช้ชีวิตอิสระโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นต้องนับสู่หมดเลยว่าหุจิบตินจันนะตุบิลมะการิและสิ่งที่ล้อมรอบสวรรค์จะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหะดีษนบีประมาณนั้นครับนะแต่สับหน้าสับหลังอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังวะลอวะลัมแต่สำนวนคือแบบนี้นะจนกระทั่งเขามีเอาบทเพลงไปทำไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมนะพอดีไปได้ยินเอ้ยมันเอาหะดีษนบีไปทำจริงนะแต่เป็นแนวแรปหน่อยนะแรปเปอร์บอกทางไปสวรรค์มันโค้งแต่ทางไปนรกมันเรียบพอมันพูดปุ๊บเราได้ยินไอ้นี่คอนเซปต์นี้คือจากหะดีษท่านนบีเลยนะขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมเขายังยอมรับเลยว่าไปนรกง่ายกว่าไปสวรรค์เราต้องระวังเหมือนกันนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับครูจะจากกันโลกไครอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไหมครับไม่มีแล้วมานะอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคไม่มีใช่ไหมครับครูมันยังมีไหมครับไม่มีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากๆขอบคุณมากๆนะครับขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านตลอดจนขอดุอาให้เราปลอดภัยจากฟิตนะห์ดุนยาทั้งหมดอามีนนะครับอามีนนะให้เราผ่านพ้นไปได้อย่าประมาทนะพี่น้องดุนยามันหลุดเร็วมากนะขออัลเลาะห์คุ้มครองยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกInsyaAllah. Amin. Nah, wabillahi taufiq. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.